ลองนึกภาพความสามารถในการสื่อสารกับผู้อื่นโดยไม่ต้องพูดอะไรสักคำไม่มีอุปสรรคทางภาษาอีกต่อไปไม่มีความเข้าใจผิดอีกต่อไปไม่ต้องดิ้นรนเพื่อค้นหาคำพูดที่เหมาะสมอีกต่อไปนี่คือคำสัญญาของกระแสจิตความสามารถในส่งและรับความคิดโดยตรงจากจิตใจหนึ่งไปยังอีกจิตใจหนึ่งแต่มันทำงานอย่างไรเป็นไปได้ไหมแนวคิดเรื่องกระแสจิตดึงดูดใจมนุษย์มานานหลายศตวรรษตั้งแต่ตำนานและตำนานโบราณไปจนถึงนิยายวิทยาศาสตร์สมัยใหม่แม้จะได้รับความนิยมแต่ชุมชนวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่เชื่อในความถูกต้องของมันมานานแล้วท้ายที่สุดแล้วเราจะสื่อสารผ่านความคิดเพียงอย่างเดียวได้อย่างไรกลไกอะไรที่ทำให้เราสามารถส่งและรับความคิดโดยตรงจากสมองหนึ่งไปยังอีกสมองหนึ่งได้อย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาได้เริ่มให้ความกระจ่างเกี่ยวกับความลึกลับของกระแสจิตการศึกษาพบว่าสมองของเราสามารถสื่อสารกันในแบบที่เราไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้ตัวอย่างเช่นการวิจัยแสดงให้เห็นว่าเมื่อผู้คนอยู่ใกล้กันสมองของพวกเขาสามารถประสานกิจกรรมของพวกเขาได้ทำให้เกิดการกักเก็บระบบประสาทซึ่งหมายความว่าคลื่นสมองของคนสองคนสามารถซิงโครไนซ์กันได้ทำให้พวกเขาสามารถสื่อสารในระดับจิตใต้สำนึกได้แต่วิธีนี้ทำงานอย่างไรทฤษฎีหนึ่งก็คือสมองของเราปล่อยและรับสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลาซึ่งสามารถตรวจจับได้โดยสมองอื่นในบริเวณใกล้เคียงสัญญาณเหล่านี้อาจมีข้อมูลเกี่ยวกับความคิดอารมณ์และความตั้งใจของเราทำให้เราสามารถสื่อสารกันโดยไม่ต้องใช้คำพูดอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือกระแสจิตเกิดขึ้นได้จากการมีอยู่ของจิตร้ายสำนึกโดยรวมซึ่งเป็นแหล่งรวมความคิดและประสบการณ์ร่วมกันซึ่งเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนตามทฤษฎีนี้ความคิดและประสบการณ์ของเราไม่ได้ถูกแยกออกจากสมองของแต่ละคนแต่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายที่ใหญ่กว่าและเชื่อมโยงถึงกันซึ่งเราทุกคนสามารถเข้าถึงได้ในตอนนี้ศาสตร์แห่งกระแสจิตยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นทฤษฎีเหล่านี้ช่วยให้มองเห็นความลึกลับของจิตใจมนุษย์ได้พวกเขาแนะนำว่าสมองของเราสามารถสื่อสารกันในแบบที่เราไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้และขอบเขตระหว่างจิตใจของเราอาจจะซึมผ่านได้มากกว่าที่เราจินตนาการไว้ลองนึกภาพความสามารถในการอ่านความคิดของผู้อื่นโดยที่พวกเขาไม่รู้หรือยินยอมคุณสามารถรู้ความลับที่ลึกที่สุดความกลัวที่มืดมนที่สุดและความปรารถนาส่วนตัวที่สุดของพวกเขาได้แต่ราคาเท่าไรความสามารถในการสื่อสารผ่านกระแสจิตทำให้เกิดคำถามด้านจริยธรรมมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงความเป็นส่วนตัวและความยินยอมในโลกที่กระแสจิตเป็นไปได้การว่าความคิดของเราเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เพียงพออีกต่อไปเราอาจจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวทางจิตเช่นเดียวกับที่เราทำกับความเป็นส่วนตัวทางกายภาพของเราแต่เราจะทำเช่นนี้ได้อย่างไรในเมื่อความคิดของเราไม่อยู่ในกะโหลกศีรษะของเราอีกต่อไปแล้วความเป็นไปได้ประการหนึ่งคือการสร้างกฎหมายและข้อบังคับที่เข้มงวดเกี่ยวกับการใช้กระแสจิตเช่นเดียวกับที่เรามีกฎหมายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของเราในโลกทางกายภาพเราอาจจำเป็นต้องมีกฎหมายที่คล้ายกันเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวทางจิตของเราซึ่งอาจรวมถึงการต้องได้รับความยินยอมก่อนที่ใครก็ตามจะสามารถเข้าถึงความคิดของเราได้หรือกำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดสำหรับผู้ที่ใช้กระแสจิตเพื่อบุกรุกความเป็นส่วนตัวของผู้อื่นแต่ถึงแม้จะมีกฎหมายดังกล่าวแล้วแต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะถูกละเมิดอยู่เสมอจะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนใช้กระแสจิตเพื่อบงการหรือบังคับผู้อื่นจะเกิดอะไรขึ้นหากพวกเขาใช้มันเพื่อให้ได้เปรียบอย่างไม่ยุติธรรมในความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือส่วนตัวศักยภาพในการแสวงหาผลประโยชน์มีมากมายและสิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงผลกระทบทางจริยธรรมของเทคโนโลยีที่ทรงพลังเช่นนี้ข้อกังวลด้านจริยธรรมอีกประการหนึ่งคือผลกระทบของกระแสจิตต่อความสัมพันธ์ส่วนตัวหากเราสามารถอ่านความคิดของกันและกันได้มันจะกระชับความสัมพันธ์ของเราให้ลึกซึ้งงอขึ้นหรือสร้างความขัดแย้งใหม่หรือไม่เราจะสามารถไว้วางใจซึ่งกันและกันได้หรือไม่หรือการรับรู้ความคิดของกันและกันอย่างต่อเนื่องจะทำให้เกิดอาการหวาดระแวงหรือไม่นอกจากนี้ยังมีคำถามเรื่องการยินยอม
ด้วยหากใครบางคนไม่สามารถสื่อสารความยินยอมของตนได้ไม่ว่าจะเนื่องมาจากความพิการทางร่างกายหรือจิตใจเรามีหน้าที่ตามหลักจริยธรรมที่จะต้องเคารพความเป็นส่วนตัวของพวกเขาและหลีกเลี่ยงการใช้กระแสจิตกับพวกเขาหรือไม่แล้วกรณีที่ความคิดของใครบางคนไม่ใช่ของตัวเองเช่นในกรณีของการควบคุมจิตใจหรือการบงการล่ะจริยธรรมของกระแสจิตมีความซับซ้อนและหลากหลายและไม่มีคำตอบที่ง่ายสำหรับคำถามเหล่านี้แต่ในตอนนี้เราสำรวจความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีนี้ต่อไปจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องพิจารณาผลกระทบทางจริยธรรมและทำงานเพื่อสร้างแนวทางและกฎระเบียบที่ปกป้องความเป็นส่วนตัวและความเป็นอิสระของเราลองนึกภาพความสามารถในการสื่อสารกับคู่ของคุณโดยไม่ต้องพูดอะไรสักคำไม่มีความเข้าใจผิดอีกต่อไปไม่มีการตีความผิดอีกต่อไปไม่มีเกมคาดเดาอีกต่อไปคุณสามารถรู้ได้เลยว่าพวกเขาคิดและรู้สึกอย่างไรและพวกเขาก็รู้เช่นเดียวกันเกี่ยวกับคุณเป็นโอกาสที่น่าดึงดูดใจซึ่งสามารถปฏิวัติวิธีที่เราเชื่อมต่อถึงกันแต่กระแสจิตจะเปลี่ยนวิธีที่เราสัมพันธ์กับคู่ของเราอย่างไรมันจะกระชับความสัมพันธ์ของเราให้แน่นแฟ้นขึ้นหรือสร้างความท้าทายใหม่ๆมันจะขจัดความจำเป็นในการสนทนาหรือเพียงแค่เพิ่มการสื่อสารของเราความเป็นไปได้ประการหนึ่งก็คือกระแสจิตจะทำให้เราเชื่อมต่อกันในระดับที่ลึกกว่าที่เคยเป็นมาเราสามารถเข้าใจความปรารถนาความต้องการและความกลัวของคู่ของเราโดยที่พวกเขาไม่ต้องพูดอะไรสักคำเราสามารถตอบสนองต่ออารมณ์และความคิดของพวกเขาได้แบบเรียลไทม์ทำให้เกิดความรู้สึกใกล้ชิดและความเห็นอกเห็นใจซึ่งเป็นไปไม่ได้ในปัจจุบันเช่นจินตนาการว่าคุณสามารถสัมผัสอารมณ์ของคู่ของคุณในตอนนี้พวกเขารู้สึกได้คุณสามารถรู้สึกถึงความสุขความโศกเศร้าความตื่นเต้นหรือความกลัวและตอบสนองตามนั้นคุณสามารถให้การสนับสนุนและปลอบโยนพวกเขาโดยไม่ต้องถามหรือเฉลิมฉลองความสำเร็จร่วมกับพวกเขาโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวกระแสจิตยังสามารถขจัดความจำเป็นในการเข้าใจผิดและการสื่อสารที่ผิดพลาดได้คุณสามารถรู้ได้อย่างแน่ชัดว่าคู่ของคุณหมายถึงอะไรโดยไม่ต้องพึ่งการอนุมานหรือการตีความคุณสามารถหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งและทำร้ายความรู้สึกและมุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจมุมมองของกันและกันแทนอย่างไรก็ตามยังมีข้อเสียที่ต้องพิจารณาอีกด้วยตัวอย่างเช่นกระแสจิตอาจสร้างความรู้สึกกลัวที่แคบหรือหายใจไม่ออกในความสัมพันธ์หากคุณตระหนักรู้ถึงความคิดและความรู้สึกของคนรักอยู่ตลอดเวลาคุณอาจรู้สึกว่าคุณกำลังสูญเสียความรู้สึกของตัวเองคุณอาจรู้สึกเหมือนกำลังถูกจับตามองหรือตัดสินอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นก็ตามนอกจากนี้กระแสจิตยังสามารถสร้างความท้าทายใหม่ๆในแง่ของความเป็นส่วนตัวและขอบเขตหากคุณเชื่อมโยงกับจิตใจของคนรักอยู่ตลอดเวลาคุณอาจรู้สึกว่าคุณกำลังก้าวก่ายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาหรือว่าเขากำลังก้าวก่ายความเป็นส่วนตัวของคุณคุณอาจต้องสร้างขอบเขตและบรรทัดฐานใหม่เกี่ยวกับสิ่งที่สามารถแบ่งปันและสิ่งที่ไม่แบ่งปันท้ายที่สุดมีคำถามว่ากระแสจิตจะขจัดความจำเป็นในการสนทนาหรือไม่แม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงที่กระแสจิตสามารถช่วยให้เราสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ก็อาจเป็นไปได้เช่นกันที่อาจทำให้เราเกียจคร้านในการสื่อสารของเราเราอาจพึ่งพากระแสจิตมากเกินไปและละเลยศิลปะแห่งการสนทนาซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ลองจินตนาการถึงโลกที่คุณสามารถสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานโดยไม่ต้องพูดอะไรสักคำไม่ต้องประชุมไม่ต้องส่งอีเมลไม่ต้องส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีอีกต่อไปเป็นเพียงส่งผ่านความคิดที่บริสุทธิ์และไม่มีการกรองฟังดูเหมือนความฝันในอนาคตที่เป็นจริงใช่ไหมแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเทคโนโลยีนี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือในการทำงานร่วมกับทีมของคุณแต่เป็นการปรากฏตัวในชีวิตการทำงานของคุณอย่างต่อเนื่องจะเป็นอย่างไรหากคุณได้ยินความคิดของทุกคนในออฟฟิศตลอดทั้งวันทุกวันในตอนแรกแนวคิดเรื่องกระแสจิตในที่ทำงานอาจดูเหมือนเป็นการปฏิวัติวิธีในการปรับปรุงการสื่อสารและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ไม่มีความเข้าใจผิดอีกต่อไปไม่มีการตีความที่ผิดอีกต่อไปไม่ต้องเสียเวลาพยายามชี้แจงคำแนะนำอีกต่อไปเป็นเพียงการสื่อสารที่บริสุทธิ์และตรงไปตรงมาจากใจหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งเป็นโอกาสที่น่าดึงดูดใจซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานและการทำงานร่วมกันของเราได้แต่เช่นเดียวกับเทคโนโลยีใหม่อื่นๆก็ยังมีข้อเสียที่ต้องพิจารณาเช่นการประการแรกมีปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวหากคุณเชื่อมโยงกับความคิดของเพื่อนร่วมงานอยู่ตลอดเวลาคุณอาจรู้สึกว่าคุณกำลังก้าวก่ายความเป็นส่วนตัวของพวกเขาหรือพวกเขากำลังก้าวก่ายความเป็นส่วนตัวของคุณคุณอาจได้ยินความคิดที่คุณไม่ต้องการได้ยินหรือสิ่งที่คุณไม่ควรได้ยินแล้วการรักษาความลับล่ะหากคุณกำลังทำงานในโครงการที่มีความละเอียดอ่อนคุณต้องการให้เพื่อนร่วมงานเข้าถึงทุกความคิดของคุณหรือไม่ก็ยังอาจเบี่ยงเบนความสนใจได้เช่นกันหากคุณได้รับความคิดจากเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอการมุ่งความสนใจไปที่งานของตัวเองอาจเป็นเรื่องยากคุณอาจพบว่าตัวเองถูกคิดหลงทางหรือฝันกลางวันหรือถูกรบกวนอยู่ตลอดเวลาด้วยข้อความที่เข้ามาและโอกาสที่จะเกิดการสื่อสารผิดพลาดล่ะหากไม่มีบริบทของน้ำเสียงภาษากายและการแสดงออกทางสีหน้าการตีความความคิดของผู้อื่นอย่างถูกต้องอาจเป็นเรื่องยากคุณอาจตีความข้อความผิดหรือแย่กว่านั้นคือส่งข้อความผิดด้วยตัวเองโดยไม่ตั้งใจแล้วก็มีปัญหาเรื่องพลวัตของกำลังหากบางคนสามารถเข้าถึงกระแสจิตในตอนนี้คนอื่นไม่เข้าถึงก็อาจสร้างความไม่สมดุลของอำนาจในที่ทำงานได้ผู้ที่สามารถเข้าถึงกระแสจิตอาจมีข้อได้เปรียบอย่างไม่ยุติธรรมเหนือผู้ที่เข้าถึงกระแสจิตซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งและความขุ่นเคืองได้กระแสจิตคือความสามารถในการสื่อสารผ่านความคิดเพียงอย่างเดียวได้รับการพิจารณาว่าเป็นเครื่องมือที่น่าสนใจและทรงพลังมานานหนอแล้วอย่างไรก็ตามเช่นเดียวกับเทคโนโลยีอื่นๆก็ไม่ได้ปราศจากความเสี่ยงและข้อเสียลักษณะที่น่ากังวลที่สุดประการหนึ่งของกระแสจิตคือศักยภาพในการควบคุมและการบงการจิตใจลองนึกภาพความสามารถในการอ่านความคิดของใครบางคนโดยที่พวกเขาไม่รู้หรือยินยอมคุณสามารถรู้ความลับที่ลึกที่สุดความกลัวที่มืดมนที่สุดและความปรารถนาส่วนตัวที่สุดของพวกเขาได้คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อจัดการควบคุมการกระทำและการตัดสินใจของพวกเขานี่คือด้านมืดของกระแสจิตซึ่งเป็นด้านที่อาจนำไปสู่การสูญเสียความเป็นส่วนตัวความเป็นอิสระและแม้กระทั่งอิสรภาพการควบคุมจิตใจเป็นปัญหาร้ายแรงเกี่ยวกับกระแสจิตหากมีใครสามารถอ่านความคิดของคุณได้พวกเขาอาจใช้ข้อมูลนั้นมีอิทธิพลต่อการกระทำของคุณได้พวกเขาสามารถทำให้คุณทำสิ่งที่คุณไม่อยากทำหรือคิดสิ่งที่คุณไม่อยากคิดพวกเขาสามารถควบคุมจิตใจของคุณทำให้คุณกลายเป็นหุ่นเชิดได้ตามใจชอบการจัดการเป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งของกระแสจิตหากมีใครสามารถอ่านความคิดของคุณได้พวกเขาอาจใช้ข้อมูลนั้นมาบงการคุณเพื่อผลประโยชน์ของตนเองพวกเขาสามารถทำให้คุณเชื่อสิ่งที่ไม่เป็นความจริงหรือทำให้คุณทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์สูงสุดพวกเขาสามารถใช้ความคิดของคุณเองกับคุณทำให้คุณกลายเป็นเบี้ยในเกมของพวกเขาศักยภาพในการควบคุมจิตใจและการบงการเป็นปัญหาด้านจริยธรรมที่ร้ายแรงเกี่ยวกับกระแสจิตทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวความเป็นอิสระและขีดจำกัดของการมีปฏิสัมพันธ์ขององค์มนุษย์นอกจากนี้ยังตั้งคำถามเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะถูกละเมิดและความจำเป็นในการป้องกันเพื่อปกป้องบุคคลจากการแสวงหาผลประโยชน์เพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้สิ่งสำคัญคือต้องกำหนดแนวทางและกฎระเบียบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้กระแสจิตซึ่งอาจรวมถึงการจำกัดผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ใช้กระแสจิตและสามารถใช้ได้ภายใต้สถานการณ์ใดนอกจากนี้ยังอาจจะรวมถึงมาตรการเพื่อปกป้องบุคคลจากการบิดเบือนและการควบคุมเช่นการเข้ารหัสและมาตรการรักษาความปลอดภัยอื่นๆกระแสจิตคือความสามารถในการสื่อสารผ่านความคิดเพียงอย่างเดียวถือเป็นแก่นของนิยายวิทยาศาสตร์และแฟนตาซีมายาวนานอย่างไรก็ตามด้วยความก้าวหน้าล่าสุดในด้านประสาทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีความเป็นไปได้ที่กระแสจิตจะกลายเป็นความจริงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วแต่เราจะอยู่ที่ไหนใน10
50หรือ100ปีเราจะพัฒนาสังคมกระแสจิตที่ทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบหรือไม่หรือเราจะยังคงดิ้นรนเพื่อเอาชนะความท้าทายและข้อกังวลด้านจริยธรรมที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีนี้ในอนาคตอันใกล้นี้อีก10ปีต่อจากนี้เราคาดว่าจะเห็นความก้าวหน้าที่สำคัญในด้านกระแสจิตนักวิจัยจะยังคงปรับปรุงเทคนิคของตนและพัฒนาวิธีการใหม่ในการอ่านและถ่ายทอดความคิดเราคาดหวังว่าจะได้เห็นอุปกรณ์กระแสจิตรุ่นแรกเช่นส่วนต่อประสานระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์จะมีวางจำหน่ายอย่างแพร่หลายอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยให้ผู้คนสื่อสารกันโดยตรงผ่านทางความคิดซึ่งเป็นการปฏิวัติวิธีที่เราโต้ตอบกันอย่างไรก็ตามเมื่อเราเริ่มบูรณาการกระแสจิตเข้ากับชีวิตประจำวันของเราเราก็จะเผชิญกับความท้าทายและข้อกังวลด้านจริยธรรมด้วยตัวอย่างเช่นเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าความคิดของเราถูกเก็บเป็นความลับและปลอดภัยเราจะป้องกันการเข้าถึงจิตใจของเราโดยไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างไรคำถามเหล่านี้จะต้องได้รับการแก้ไขเมื่อเราก้าวไปข้างหน้าด้วยการพัฒนากระแสจิต50ปีต่อจากนี้เราคาดหวังว่าจะได้เห็นสังคมกระแสจิตที่ทำงานได้อย่างเต็มรูปแบบกระแสจิตจะกลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเราตั้งแต่การสื่อสารและการทำงานร่วมกันไปจนถึงความบันเทิงและการศึกษาเราจะพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงที่ช่วยให้เราสามารถส่งและรับความคิดได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ทางกายภาพใดๆอย่างไรก็ตามความท้าทายและข้อกังวลใหม่จะมาพร้อมกับประโยชน์ของกระแสจิตตัวอย่างเช่นเราจะจัดการกับศักยภาพในการควบคุมจิตใจและการบงการอย่างไรเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าความคิดและการกระทำของเราไม่ได้รับอิทธิพลจากพลังภายนอกคำถามเหล่านี้จะต้องได้รับการแก้ไขในตอนนี้เราพัฒนาและใช้กระแสจิตต่อไป100ปีต่อจากนี้เราคาดหวังว่าจะได้เห็นสังคมที่แตกต่างไปจากสังคมที่เรารู้จักในปัจจุบันอย่างมากกระแสจิตจะกลายเป็นลักษณะพื้นฐานของชีวิตของเราทำให้เราสามารถสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในรูปแบบที่ไม่เคยจินตนาการมาก่อนเราจะพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงที่ช่วยให้เราสามารถส่งและรับความคิดในระยะทางอันกว้างใหญ่และแม้แต่สื่อสารกับสายพันธุ์อื่นๆอย่างไรก็ตามเมื่อเรายังคงผลักดันขอบเขตของสิ่งที่เป็นไปได้ด้วยกระแสจิตเราก็จะต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆที่คาดไม่ถึงเช่นกันตัวอย่างเช่นเราจะจัดการกับศักยภาพของการโจมตีและการบุกรุกกระแสจิตได้อย่างไรเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าจิตใจของเราปลอดภัยและได้รับการปกป้องจากภัยคุกคามจากภายนอกคำถามเหล่านี้จะต้องได้รับการแก้ไขในตอนนี้เราสำรวจและพัฒนาความเป็นไปได้ของกระแสจิตต่อไปอนาคตของกระแสจิตนั้นไม่แน่นอนแต่มีสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมันจะเปลี่ยนวิธีที่เราโต้ตอบระหว่างกันและโลกรอบตัวเราขณะที่เราพัฒนาและใช้เทคโนโลยีนี้ต่อไปเราจะเผชิญกับความท้าทายและข้อกังวลใหม่ๆแต่เราก็จะเปิดโอกาสและโอกาสใหม่ๆด้วยอนาคตของกระแสจิตนั้นน่าตื่นเต้นและเต็มไปด้วยศักยภาพและจะขึ้นอยู่กับเราเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งนี้ได้รับการพัฒนาและใช้งานอย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม